คาทองคำขึ้นมาขนาดนี้นะครับทุกคนที่เราบอกว่ามัน all time high 2,622 เหรียญเชื่อไหมครับผมไปถามร้านทองอยู่ร้านนึงนะครับที่เป็นร้านปกติที่จะไปซื้ออยู่แล้วถ้าเวลาที่เราซื้อทองคำแท่งนะครับผมก็ถามเฮ้ยโทรไปถามว่าปกติจะคุยกันประมาณนึงนะครับก็โทรไปถามปรากฏว่าเฮ้ยโทรไม่ติดเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับขับรถผ่านเฮ้ยร้านมันปิดเอ๊ะสงสัยเขาจะไปเที่ยวมั้งนะครับอีกรอบนึงขากลับมาเฮ้ยก็ยังปิดอยู่นะครับก็เลยสอบถามคนแถวๆนั้นนะครับเขาบอกโอ้โหตีไม่รู้เหรอเนี่ยเขาเรียกผมตีเนี่ยตีไม่รู้เหรอเนี่ยร้านอาแปะแกเนี่ยปิดไปแล้วนะผมก็โอ้ยตกใจจริงเหรอนี่เขาเปิดมานานมากแล้วนะหมายถึงร้านทองที่แบบเป็นร้านแบบร้านทองเลยอะนะครับแต่ก็โอเคมันอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่เรารู้จักกันนะครับที่เราสัมภาษณ์กันในรายการเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านท้องถิ่นนี่แหละนะครับก็ไปถามคนแถวนั้นปิดไปตั้งนานแล้วไอเราก็แบบว่าโอ้โหเราก็เล่นโกลฟิวเจอร์อะไรว่านไปเนาะนะครับก็ทองคำแท่งก็เนี่ยพอเห็นมันขึ้นมาเยอะๆนะแล้วก็คิดว่าเงินบาทก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยไปด้อมๆมองๆนะครับบอกว่าเฮ้ยอยากจะซื้อทองคำแท่งเก็บเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับปรากฏว่าอ้าวเขาบอกว่าปิดไปแล้วนี่เราก็เลยมานั่งดูข้อมูลแล้วก็ถามญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งหนองคายแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเห็นภาพเดียวกันไหมเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่แบรนด์ดังตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยปิดกันแล้วเฮ้ยผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนใหญ่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ยังอยู่นะครับแล้วแข็งแรงด้วยนะทุกคนนะครับเขามีความได้เปรียบหลายอย่างนะครับเพราะว่าสายป่านก็ยาวด้วยนะแล้วก็ในมุมของการขยายธุรกิจต่างๆเขาก็ขยายไปในหลายๆส่วนแล้วนะครับแตกลายธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของแบรนด์ใหญ่ไม่มีปัญหาแต่สำหรับแบรนด์เล็กเนี่ยประเด็นมันเยอะมากนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะมาเอะใจนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองที่ตอนที่กำลังจะซื้อทองคำนี่แหละนะครับแล้วก็ลองเช็คหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เช็คกับคนที่อยู่ในวงการเขาบอกจริงแล้วมันเป็นบาดแผลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงวิกฤตโควิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจร้านทองเนี่ยจะว่าไปคือผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจร้านทองนะแต่ว่าผมพยายามจะวิเคราะห์นะครับจากสิ่งที่เราเห็นนะครับเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้เห็นตัวราคาเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตัวราคาเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาให้ครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวราคาทองคำมันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงโควิดผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจำได้ไหมนะครับว่ามันเกิดอาการที่ทุกคนเนี่ยก็แห่ไปขายทองคำเพราะทองคำช่วงโควิดมันขึ้นมาเยอะพอสมควรใช่ไหมครับคนก็แห่กันไปขายไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่เขามีสภาพคล่องเขามีสายป่านเพราะฉะนั้นเขารับซื้อได้นะครับแล้วก็ไม่กระทบอะไรมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบริษัทแบบเล็กๆหมายถึงว่าถ้าเป็นร้านทองแบบจิ๋วๆที่อยู่ในตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสายป่านมันไม่เยอะแล้วปี2020นะครับช่วงที่เจอวิกฤตโควิดนะครับเขาก็ต้องรับซื้อทองพอไปถึงจุดนึงเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวคือตังค์มันหมดสายป่านมันหมดนะครับแล้วทองเองก็ขายไม่ได้นะครับในช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีแต่คนเอามาขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสภาพคล่องก็เลยขาดอันนี้คือส่วนนึงเพราะจะว่าไปธุรกิจร้านทองมันก็เหมือนกับการทำธุรกิจทั่วไปครับก็ต้องดูรายได้มาจากไหนรายจ่ายเป็นยังไงนะครับสภาพคล่องหมุนเงินทันหรือเปล่านะครับวิกฤตโควิดระลอกนึงแล้วนะครับช่วงนั้นปิดกันเยอะเลยแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมานะครับมาหลายๆปีเนี่ยตั้งแต่ปี2020ใช่ไหมครับตอนนี้ปี2024ปรากฏว่ามันกำลังเกิดภาพลักษณะคล้ายๆกันคือตอนนี้ผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วหน้างานเนี่ยที่เราเห็นบางร้านคนยังไปเข้าแถวกันอยู่เนี่ยเขาทำอะไรนะฮะคือมันยังเสียงแตกนะทุกคนนะครับคือบางร้านถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมก็เจอนะตามงานต่างๆผมก็สอบถามเขาเหมือนกันเพราะจริงๆอยากเช็คข้อมูลเขาได้จริงเป็นยังไงถ้าเป็นร้านใหญ่เขาบอกว่ายังมีคนมาซื้ออยู่นะครับแต่ว่าร้านย่อยๆนะคือยังเห็นว่ามีคนขายนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้สภาพคล่องนะของถ้าเป็นร้านทองแบบร้านขนาดกลางกับร้านขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้สภาพคล่องกำลังจะมีปัญหาเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็คอนเฟิร์มภาพในทุกอย่างเลยนะครับว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทางฝั่งของในมุมของรายได้ของร้านทองเนี่ยปกติมันเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเปิดตัวนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าทองคำแท่งในบ้านเรา 96.5 ใช่ไหมครับทองรูปพรรณอีก 96.5% เนี่ยนะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับทีนี้ถ้าเป็นทองคำรูปพรรณเนี่ยมันจะราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของตัว
ค่ากำเหน็จซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ฝั่งของร้านทองเนี่ยเขาจะสามารถทำกำไรได้นะครับค่ากำเหน็จเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับตัวฝีมือด้วยใช่ไหมครับว่าทองรูปพรรณจะสวยขึ้นรูปสวยแล้วเป็นไงนะครับแล้วก็ทำกิมมิกเป็นยังไงปีนี้เป็นปีอะไรนะครับเขาก็จะทำเป็นปีนักสัตว์อันนั้นนะครับหรือว่าถ้าหลังๆคนไหนที่มีลูกก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีแบบจี้เล็กๆนะเป็นรอยเท้าของลูกบ้างอะไรว่านไปนะครับเป็นตุ้มหูเป็นนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับของทางร้านแต่ละร้านละนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนถ้าทำได้ดีก็อาจจะได้ค่ากำเหน็จอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับค่าแรงก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับก็จะขายได้กำไรตัวนั้นก็จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีเนี้ยบางร้านถ้าเป็นร้านเล็กๆมันอาจจะขายไม่ออกไงพอขายไม่ออกมันก็จะกลายเป็นต้นทุนด้วยอันนั้นคืออีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยท่านนี้คอนเฟิร์มมานะครับบอกว่าโอ้โหร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยนะครับปิดกันระนาวเลยนะครับผมพยายามจะเช็คเหมือนกันว่าปิดเยอะขนาดไหนยังไงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือจริงๆมันจะเป็นหลักร้อยแต่ว่าหลายคนกังวลว่าเป็นเริ่มอาจจะเป็นหลักพันในช่วงอีกประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านในข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับว่าร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยกำลังจะปิดแล้วมันจะปิดเยอะขนาดนั้นไหมนะครับผมไปดูข้อมูลของร้านทองคำทั้งหมดเลยนะครับของกรมพัฒนาที่การค้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 9,700 แห่งนะครับอันนี้คือที่อยู่ในระบบนะครับอยู่นอกระบบนี้เราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีไอ้ที่ขายออนไลน์เพื่อนๆระวังหน่อยนะถูกไหมฮะที่ตอนนี้เป็นข่าวกันน่ะที่แบบTikTok นู่นนี่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับแต่ทางที่ดีถ้าจะซื้อเราซื้อผ่านแบบช่องทางหรือแบรนด์ที่มันดังๆหน่อยอ่ะที่สมมุติมีประเด็นอะไรเราจะได้ไปตามเขาถูกอ่ะนะครับเพราะถ้าเป็นฝั่งของตัว TikTok อะไรพวกนี้ผมเห็นหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับที่ไลฟ์ขายทองคำไอ้ร้านจริงๆเราก็ไม่รู้มันอาจจะมีจริงก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆร้านเนี่ยโอ้โหทำเป็นแบบขบวนการมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งไอ้ทองที่อยู่ด้านหลังอ่ะเห็นมีคนมาบอกเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีของพรอมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับไม่ได้บอกว่าทุกเจ้าเป็นนะครับทุกคนไม่ได้บอกว่าเป็นทุกเจ้านะฮะแต่หลายๆเจ้าก็ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกแล้วทำมาหากินอยู่นะครับฉะนั้นระวังด้วยนะครับระวังนะฮะทุกคนนะครับนี่ต้องย้ำเตือนเลยนะครับนะฮะข้อมูลเสริมอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าร้านที่มีการปิดกิจการไปที่เป็นร้านทองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทุนจดทะเบียนไม่ถึง3ล้านบาทนะครับนะแล้วก็ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยปิดเพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับมันคือจุดที่เราต้องเฝ้าติดตามกันแล้วนะครับว่าจะไปไหวกันเลยหรือเปล่านะครับทีนี้รายได้ของร้านทองนอกเหนือจากไอ้ทองรูปพรรณเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการขายทองเก่าให้กับผู้ส่งออกแล้วก็ผู้ผลิตที่เขาจะอาจจะเอาไปหลอมแล้วก็ออกมาทำขายใหม่นะครับก็มีการขายบางคนเขาจะเป็นโฮเซลต่างๆนะครับนะฮะก็จะรับแล้วก็เอาไปขายต่อนะหมายถึงว่าไปหลอมแล้วก็มาขายใหม่นะครับอันนั้นก็จะมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็รับจำนำนะครับแล้วก็บริการเสริมอื่นๆก็อาจจะมีด้วยนะครับแต่อีกส่วนนึงนะครับที่ปกติน่าจะเป็นรายได้หลักของหลายๆร้านเลยคือเรื่องของการจำนำทองนะครับคือมันเอาง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราร้อนเงินใช่ไหมครับเราก็จะแทนที่เราจะไปที่ร้านลงรับจำนำต่างๆนะครับเราก็จะเอาทองของเราเนี่ยไปที่ร้านที่เราซื้อส่วนใหญ่มันจะได้ราคาดีนะครับถ้าเราไปกลับไปที่ร้านเดิมที่เราซื้อเพราะปกติถ้าใครที่ซื้อทองคำเนี่ยเราจะเห็นเลยเขาจะปั๊มตัวแบรนด์แล้วจะมีซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างที่บอกว่ามันมาจากร้านนี้แหละนะครับงั้นถ้าเรากลับไปร้านนี้ส่วนใหญ่เขาก็เช็คจริงๆก็เช็คว่ามันคือทองจริงอะไรไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรานะครับแล้วก็ราคาก็ได้ค่อนข้างจะยุติธรรมแต่ถ้าเราไปร้านอื่นนะครับหรือถ้าเราซื้อจากร้านท้องถิ่นแล้วไปขายร้านอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ราคาที่ถูกดิสเคาท์ลงมานิดนึงนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็สมมุติเราร้อนเงินเราก็ทองคำนะแล้วก็ไปที่ร้านทองนะแล้วก็บอกว่าโอ้เฮียนะครับผมช่วงนี้โหร้อนตังค์นะครับขอมาจำนำหน่อยนะครับเขาก็จะมีข้อกำหนดมีสัญญาอะไรต่างๆนะครับโอเคได้แล้วเขาจะดูราคาปัจจุบันราคาในตลาดนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่สมมุติประมาณ 48,000 บาทนะครับคร่าวๆนะครับเสร็จปั๊บก็ตีราคากันไม่รู้แล้วแต่ร้านบางร้านเขาอาจจะให้ดิสเคาท์ลงมานิดนึงนะครับก็ให้เงินสดมานะครับเราก็เอาไปหมุนทำนู่นทำนี่ถ้าเราร้อนตังค์จะกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนว่านไปนะแล้วก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไปนะไอ้ตรงดอกเบี้ยตรงนี้แหละมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าหลายๆร้านทองอันนี้คือรายได้หลักของเขาเลยไอ้ตัวรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำตังค์ให้เขาได้นะครับเพราะว่าบางคนที่ร้อนเงินเนี่ยพอมันเป็นทองเขาก็อยากจะถ่ายถอนคืนอยู่แล้วก็อาจจะเอาเงินพร้อมดอกเบี้ยนะครับก็มาถ่ายถอนนะครับบางบริษัทผมเข้าใจว่าเขาทำเป็นแอปซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้จ่ายตังค์ได้ง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยได้ง่ายๆนะครับแต่โอเคเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ว่าในมุม
ของกลไกมันก็ประมาณนี้นะครับที่สุดท้ายก็จะจ่ายดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยตรงนี้มันก็เยอะประมาณหนึ่งก็เลยสร้างรายได้นะครับให้กับร้านทองเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับตัวรายได้ก้อนนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนะฮะหลายร้านนะครับถ้าถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมนะครับมันอาจจะมีบ้างนะครับเช่นเขาอาจจะไม่มาถ่ายถอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมันอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มที่ราคาที่เขารับเข้ามาเนี่ยนะครับต่อให้ไปขายทอดตลาดสมมุตินะครับไปขายทอดตลาดเพราะเขาไม่มาถ่ายถอนในลูกค้าไม่มาถ่ายถอนเนี่ยมันก็อาจจะได้ราคาที่ดีอยู่ก็ได้นะครับร้านทองก็จะได้ประโยชน์ในมุมนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีฝั่งของต้นทุนที่ต้องระมัดระวังนะครับของการทำร้านทองผมไปดูมาร์จิ้นแบบบางมากต่อให้เป็นแบบระดับท็อปนะครับ 3-4 แบรนด์ระดับท็อปที่เราได้ยินชื่อนะครับแล้วก็ออกสื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับยอดขายเป็นระดับ600,000 ล้าน700,000 ล้านบาทนะครับเพราะเขาจะเน้นเรื่องการซื้อมาขายไปแล้วด้วยใช่ไหมครับและบางเจ้าอาจจะทำเรื่อง go future อาจจะทำตัวที่เป็น wholesale นะที่ขายเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วมันไปตัวรายได้เราจะเห็นว่ามูลค่าเยอะมากแต่ net profit margin บางเฉียบ 0.2% บ้าง 0.5% บ้างคือบางแบบบางมากเพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการทำธุรกิจด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในมุมของสภาพคล่องสายป่านยาวมากๆพอมันเกิดจังหวะที่มันแพนิคเขาก็จะมีตังในการรับซื้อหรือคนแห่กันเข้ามาซื้อเขาก็สามารถที่จะขายได้นะครับโดยที่สภาพคล่องไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีระบบในการบริหารจัดการหลังบ้านความยากก็คือเราจะเห็นว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาจะสามารถทำได้แค่1หรือ2สาขาหรือเป็นหลัก10สาขาผมว่ามีไม่กี่แบรนด์นะครับก็จะมีอาจจะมีออโรร่านะครับที่แบบโอ้โหแรมอัพได้เร็วมากเพราะเขามีระบบหลังบ้านในการควบคุมเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของตัวการตรวจสอบว่าทองจะหายไหมนู่นนี่นั่นนะครับการส่งมอบจะเป็นยังไงนะครับจะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำได้ทุกบริษัทมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านทองถ้าเราไปดูอัปแปะอะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่กี่สาขาเท่านั้นเองเดี๋ยวเพราะในต่างจังหวัดจะมีภาพลักษณะแบบนี้นะครับที่ได้อย่างมากก็แค่1-2สาขาแล้วยังไม่นับว่ามันต้องใช้ตังค์เยอะเพราะมันต้องซื้อของมาเป็นไว้ในอินเวนทอรี่ใช่ไหมครับต้องเก็บเอาไว้ในที่ร้านทองนะเพื่อโชว์ด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การขยายและความไว้เนื้อเชื่อใจว่าพอไปขยายเป็นสาขาที่2แล้วก็ต้องเอาญาติไปนั่งนะญาติก็ไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะทำหรือเปล่านะเพราะมันอาจจะมองว่าเอ้ยน่าเบื่อไหมนะครับนะแล้วก็ขยายไปสาขาที่3นะครับอาจจะได้แค่นั้นญาติเราหมดละนะต้องรอรุ่นถัดไปละอะไรประมาณเนี้ยนะก็จะเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นความยากแถมบางเจ้าโอ้โหต้นทุนผมไปคุยกันมาพูดตรงกันเลยนะครับค่าแรงแพงมากนะครับยังไม่นับว่าช่างฝีมือเนี่ยหายากนะหายากไม่พอคือแพงด้วยนะครับแล้วก็จะเทรนคนหนึ่งขึ้นมาได้เดี๋ยวโหหนักหน่วงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยหนักพอสมควรนะครับค่าช่วงค่าเช่าบางร้านเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่เองก็ต้องไปเช่าอีกใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟโอ้โหสารพัดค่าระบบความปลอดภัยก็มีเหมือนกันก็มันสารพัดค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้านทองเองเขาต้องแบบหมุนเงินให้ดีบริหารจัดการสภาพคล่อง cash flow สำคัญแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้หลายร้านที่บริหารได้ไม่ดีพออ่อนแอก็ต้องแพ้ไปนะครับถ้าจะว่ากันนี้แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะสำหรับท่านที่ทำร้านทองอยู่นะครับเข้าใจดีนะครับมันยากพอสมควรเรายังไม่นับด้วยนะครับว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มันอาจจะซบเซานะคือตอนนี้ถ้าไปดูโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราเห็นภาพชัดเจนมากว่ากำลังซื้อมันหายไปจริงๆนะครับการที่เราจะมาซื้อทองคำได้มันต้องเป็นเงินเหลือถูกไหมฮะหมายถึงว่าในมุมของการที่ซื้อแบบเพื่อลงทุนนะมันต้องเป็นเงินที่มันเหลือจากการใช้ชีวิตแล้วนะครับแต่ถ้าบางธุรกิจหรือบางเซกเตอร์ถ้ามันดูแล้วมันอาจจะไปไม่ได้ขึ้นมาเขาต้องเอายังไงให้ได้ให้ปากท้องมันยังมีกินมีใช้อยู่ทองมันก็จะเป็นเรื่องรองนะครับที่ข้าจะยังบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเอาไว้มีตังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้นะครับมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยร้านทองเองก็อาจจะไม่ได้เกิดสภาพคล่องนะครับเพราะมันต้องแบบกินส่วนต่างไงซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปต่างๆนะครับอันนี้ก็ทำให้รายได้มันอาจจะหายไปและไม่นับด้วยว่ามีความเสี่ยงอีกใช่ไหมครับเรื่องของโจรขโมยแรงต่างโอ้โหผมว่าเป็นร้านทองนี้น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเป็นร้านแบบยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็
ทำมาเป็นประมาณหนึ่งละนะครับหมายถึงในมุมของความเชื่อมั่นของแบรนด์หรือระบบการบริหารจัดการนะครับงั้นแบรนด์ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นรายกลางรายเล็กเนี่ยเอาใจช่วยแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจร้านทองมันถึงแบบอยู่ยากในยุคแบบนี้นะครับแต่ผมไปเช็คแล้วนะครับต่างประเทศคล้ายๆกันนะครับจริงๆผมว่าประเทศไทยน่าจะเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่ร้านทองเยอะขนาดนี้ที่เป็นระดับ 9,700 แห่งคร่าวๆนะบวกลบเล็กน้อยนะครับอีกที่นึงอย่างประเทศอื่นก็ไม่ค่อยเห็นนะนะฮะที่จะแบบเยอะอะไรขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามกัน